อันนี้น้ำตกบ้านปากลานะคะเนี่ยใส่แล้วค่ะเที่ยวได้แล้วสวยงามค่ะที่จริงอยู่ข้างบนน่ะจะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลามาน้อยค่ะเวลามาก็เกือบ5โมงแล้วเราก็จะได้เห็นแต่พื้นที่ข้างล่างน้ำใสไหลเย็นกลัวแต่โทรศัพท์จะตกน้ำค่ะเน็ตไม่มีนะคะที่นี่เราต้องใช้วิดีโอเท่านั้นนะคะใครอยากมาท่องภูเขาล่องน้ำอาบน้ำเย็นสบายกันเราก็มาได้มันก็จะมีน้ำไหลไปเรื่อยค่ะถึงนู่นไม่มียุงนะคะตรงเนี้ยน้ำใสไหลเย็นเดี๋ยวว่างๆมาเรามาอาบน้ำดีกว่าพาเด็กๆมาด้วยเนี่ยน้ำใสใสเลยค่ะเนี่ยไม่ลึกมากตรงนี้กำลังดีเลยค่ะคนอะไรดื้อตอนแก่เนี่ยมีแต่ที่สวยๆค่ะธรรมชาติรายการที่ดาวแคปชั่นตรงนี้เป็นหินตรงข้างบนเป็นหินแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะต้นไม้อะไรสวยเนี่ยตรงนี้จะไม่มีใครรู้จักนะคะยกเว้นจากคนในพื้นที่วันนี้ธิดาน้อยอารมณ์ดีค่ะก็เลยพาทุกคนมาดูจริงๆอยากขึ้นไปตรงข้างบนน่ะเพราะว่ามันสวยมากแต่เราไม่สามารถขึ้นไปได้ค่ะตรงนี้เนี่ยที่อาบน้ำสบายเลยใสเช้าเลยแล้วไปตื่นมากมองเห็นอะไรทุกอย่างค่ะเนี่ยข้างบนก็จะเป็นสูงชันสูงขึ้นไปนิดนึงก็จะเป็นกวางหมางค่ะไปไม่ไหวแล้วค่ะได้แค่นี้ละค่ะสวัสดีเพื่อนๆ